ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่13มีนาคม2565ท่านอยู่กับเหล่าร้อยหลาอีกเช่นเคยครับวันอาทิตย์สุดสัปดาห์แบบนี้มีหลายลีกนะครับแต่ทางด้านเหล่าร้อยหลาวันนี้หยิบยกกันทางด้านของพรีเมียร์ลีกของอังกฤษมาทั้งหมด6คู่นะครับที่ให้ท่านได้ดูการวิเคราะห์แล้วก็เจาะลึกกันอีกเช่นเคยนะครับคู่แรกวันนี้นะครับเป็นทางด้านของเชลซีครับเปิดบ้านรับการเยือนของนิวคาสเซิลคู่ที่2เป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับรับการเยือนของแอสตันวิลล่าคู่ที่3เอฟเวอร์ตันนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของวูล์ฟแฮมป์ตันนะครับราคาก็จะอย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวมาดูราคากันอีกทีนึงนะครับเซาท์แฮมป์ตันครับเจอกับวัตฟอร์ดนะครับลีดส์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับนอร์ลิชนะครับทีมบ๊วยนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่อาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเลสเตอร์ซิตี้วันนี้6คู่อันแน่นจัดเต็มอีกเช่นเคยครับไปดูราคากันก่อนครับเอเชียนแฮนดิแคปเนี่ยคู่แรกอย่างเชลซีเนี่ยเปิดบ้านรับการเยือนของนิวคาสเซิลราคาเปิดมาที่ลูกครึ่งนะครับคู่2เวสต์แฮมนะครับเปิดราคาที่ครึ่งลูกนะครับกับซิงยองแอสตันวิลล่าที่ฟอร์มกำลังยอดเยี่ยมเลยนะครับที่มีกูตินโญ่เป็นเดอะแบ็คอยู่นะครับคู่3เป็นทางด้านของเอเวอร์ตันนะครับราคาอยู่ที่ปอนะครับกับวูล์ฟแฮมป์ตันนะครับอีกทีมหนึ่งฟอร์มดีนะครับอีกทีมหนึ่งเนี่ยผู้เล่นขาดไปหลายคนนะครับแล้วก็ฟอร์มไม่ค่อยดีแต่ราคาต่อมาที่ราคาปอจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามการวิเคราะห์กันต่อนะครับคู่ที่4นะครับเป็นทางด้านของซาวท์แฮมป์ตันนะครับเปิดราคาที่ครึ่งควบลูกกับวัตฟอร์ดนะครับคู่ที่5ลีดส์ยูไนเต็ดครับเปิดราคาที่ครึ่งควบลูกเช่นกันนะครับกับนอร์วิชซิตี้คู่สุดท้ายเป็นทางด้านของเจ้าปืนใหญ่อย่างอาร์เซนอลนะครับเปิดราคามาที่ครึ่งควบลูกอีกเช่นกันนะครับกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับทั้งหมด6คู่นี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยไปดูกันที่การเคราะห์กันก่อนเลยนะครับคู่แรกครับวันนี้ที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับเชลซีก็เปิดบ้านรับการเยือนของนิวคาสเซิลเตะกัน 20:00 ตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับ6นัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยเชลซีชนะได้ถึง5นัดนะครับนิวคาสเซิลชนะได้1นัดล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของเชลซีบุกไปเยือนแล้วก็ชนะมาได้ 3-0 นะครับก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านเชลซีชนะไป 2-0 ปี2020นะครับเป็นทางด้านของเชลซีชนะได้2ประตูต่อ0นะครับแล้วก็นิวคาสเซิลเล่นในบ้านนะครับชนะได้1ประตูต่อ0ในพรีเมียร์ลีกนะครับที่เหลือเนี่ยเป็นทางด้านของเชลซีนะครับชนะไป 1-0 กับ2ประตูต่อ1นะครับในปี2019ครับการเดินทางวันนี้ครับจากนิวคาสเซิลนะครับมาลอนดอนนะครับ400กิโลเมตรถ้วนเลยนะครับตารางคะแนนครับเชลซีอยู่อันดับ3ครับแข่งไป27นัดมี56คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่37ลูกนะครับทางด้านของนิวคาสเซิล27นัดนะครับ31คะแนนประตูได้เสียลบอยู่15ลูกนะครับอยู่อันดับที่14ได้32ลูกนะครับเสีย47ลูกค่อนข้างเสียเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้ยิงคืนมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลเชลซีครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับเชลซีก่อนนะครับ6นัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยชนะได้ถึง5นัดนะครับจาก6นัดเสมอ1นัดนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลก็ไม่แพ้กันนะครับชนะ5เสมอ1เช่นกันนะครับเชลซีเนี่ยชนะมา3นัดติดแล้วนะครับชนะลิด 3-1 ชนะเบอร์ลี่ 4-0 ชนะลูตันใน FA ครับนะครับ3ประตูต่อ2เสมอกับลิเวอร์พูลครับในลีกครับ 0-0 ชนะลิวนะครับ 2-0 แล้วก็ชนะทางด้านของคริสตัลพาเลซ1ประตูต่อ0นะครับทางด้านของนิวคาสเซิลครับ6นัดหลังในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับชนะมาถึง5นัดนะครับกอบคะแนนโกยคะแนนเป็นกอบเป็นกำเลยนะครับล่าสุดก็เพิ่งชนะทางด้านของซอร์แฮมตันไป 2-1 นะครับแล้วก็ชนะไบรตัน 2-1 เช่นกันนะครับชนะเบรนท์ฟอร์ด 2-0 เสมอกับเวสต์แฮมในการไปเยือนนะครับ 1-1 ชนะแอสตันวิลล่า 1-0 นะครับแล้วก็ชนะเอเวอร์ตัน 3 ประตูต่อ1นะครับเรียกกันได้ว่ายิงได้ทุกนัดด้วยนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลช่วงนี้ฟอร์มโหดมากนะครับเชลซีนับเฉพาะเกมในบ้านครับ6นัดหลังเนี่ยชนะ4เสมอ2นะครับล่าสุดเนี่ยเสมอกับทางด้านของลิเวอร์พูลในลีกครับนะครับแต่เป็นการเตะในทางด้านของสนามกลางนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะทางด้านของลิวมานะครับ 2-0 ในบ้านเสมอกับพรีมัตในเอฟเอคัพนะครับ 1-1 ชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ 2-0 ชนะเชสเตอร์ฟิลด์นะครับในเอฟเอคัพ 5-1 นะครับแล้วก็ชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ในลีกครับนะครับ 2-0ทางด้านของนิวคาสเซิลครับนับเฉพาะเกมเยือนเนี่ย6นัดหลังเนี่ยแพ้2นัดนะครับเสมอ1นัดชนะ3นัดนะครับแต่การชนะเนี่ยอยู่ล่าสุดเนี่ยชนะมา2นัดติดแล้วนะครับชนะเซาท์แฮมป์ตัน 2-1 ชนะเบรนท์ฟอร์ด 2-0 เสมอเวสต์แฮม 1-1 ครับ
ชนะลีดส์ 1-0 แพ้ลิเวอร์พูล 3-1 แพ้เลสเตอร์ 4-0 นะครับผลงานล่าสุดเนี่ยฟอร์มดีเหลือเกินนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลสำหรับทีมที่จากท้ายตารางนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมานะครับเรตติ้งวันนี้ครับเชลซีอยู่ที่3คะแนนนิวคาสเซิล4คะแนนนะครับนัดหน้าเชลซีต้องไปเยือนทางด้านของลิวนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนิวคาสเซิลครับเจอกับเอเวอร์ตันในนัดหน้านะครับผู้เล่นวันนี้ครับทั้งคู่นะครับขาดตัวหลักเยอะเลยนะครับทางด้านของเชลซีก่อนนะครับนี้ขาดโอดอยนะครับรอเช็คความฟิตอัฟริกูเอต้านะครับลงสนามไม่ได้นะครับกัปตันทีมพูลิซิกนะครับลงสนามไม่ได้นะครับอลองโซ่รอเช็คความฟิตอีกคนนึงก็เป็นทางด้านของเลสเจมนะครับมีรายงานว่ามีการบาดเจ็บขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะลงสนามไม่ได้ในวันนี้ทางด้านของนิวคาสเซิลครับวันนี้เนี่ยขาดตัวหลักอย่างแม็กซิแมงนะครับลงสนามไม่ได้ครับต้องรออัปเดตรายการกันอีกทีนึงก่อนเตะนะครับสำหรับรายชื่อผู้เล่นคอลัมวิลสันครับเคเลนคลาร์กเฮเดนนะครับเลวิสรอเช็คความฟิตนะครับอีกคนหนึ่งที่ลงสนามไม่ได้เป็นทางด้านของโจลินตันนะครับที่ลงสนามไม่ได้นะครับแล้วก็ทางด้านของเคเลนทริปเปียร์นะครับตัวหลักอีกคนหนึ่งที่ได้มาใหม่นะครับรอเช็คความฟิตนะครับเรียกกันว่าวันนี้เนี่ยนิวคาสเซิลค่อนข้างจะพิการนะครับคู่นี้เนี่ยเปิดหัวรายการกันแบบนี้นะครับเป็นทางด้านของเชลซีเนี่ยต่อมาที่ลูกครึ่งเลยนะครับมุมมองทางด้านของสื่อต่างประเทศเนี่ยก็อยู่ที่เชลซีนะครับชนะมากกว่า2ลูกเราร้อยหลามองว่าครับฟอร์มและขวัญกำลังใจทางด้านของนิวคาสเซิลเนี่ยมาเต็มร้อยมากกว่านะครับแล้วก็ทางด้านของเชลซีเนี่ยมีปัญหาทางด้านของการเมืองแล้วก็สงครามในทีมเนี่ยเริ่มที่จะออกอาการนะครับเพราะฉะนั้นคู่แรกแบบนี้ครับเราร้อยหลาให้รองที่นิวคาสเซิลครับลูกครึ่งครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเอเวอร์ตันครับเปิดบ้านรับการเยือนของวูลฟ์แฮมป์ตันที่กูดิสันพาร์คครับเตะ3ทุ่มตรงเช่นกันนะครับอุณหภูมิ11องศาเมฆครึ้มเต็มท้องฟ้าเลยนะครับคู่นี้เจอกันมา6ครั้งนะครับแบ่งกันชนะกันคนละ3ครั้งนะครับ6นัดล่าสุดเนี่ยแต่นัดล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของวูลฟ์แฮมป์ตันชนะได้นะครับในบ้านของตัวเองเนี่ย2ประตูต่อ1ในบ้านของเอเวอร์ตันชนะไป 1-0 นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเอเวอร์ตันบุกไปเยือนชนะมา 2-1ปี2020เป็นวูลฟ์แฮมป์ตันในบ้านนะครับชนะไป 3-0 ปี2019เป็นเอเวอร์ตันในบ้านชนะ 3-2 แล้วก็วูลฟ์แฮมป์ตันบุกมาเยือนกูดิสันพาร์คแห่งนี้แล้วก็ชนะไปได้3ประตูต่อ1นะครับการเดินทางวันนี้ครับจากวูลฟ์แฮมป์ตันมาที่ลิเวอร์พูลเนี่ย110กิโลเมตรนะครับตารางคะแนนครับทางด้านของวูลฟ์เนี่ยอยู่อันดับที่8นะครับแข่งไป28นัดมี43คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่5ลูกทางด้านของเอเวอร์ตันครับอยู่อันดับที่17นะครับพ้นโซนอันตรายมาแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับ25นัด22คะแนนประตูได้เสียลบอยู่18ลูกนะครับวันนี้ต้องมาเป็นทีมเจ้าบ้านเจอกับวูฟที่เพิ่งฟอร์มที่เพิ่งชนะมาแบบสดๆร้อนๆนะครับเอเวอร์ตันครับ6นัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยแพ้ถึง4นัดนะครับชนะ1นัดเท่านั้นเองนะครับล่าสุดแพ้ให้กับทางด้านของเอสตูเดนเตสลาพาต้านะครับเป็นฟุตบอลกระชับมิตรนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยไปเยือนทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยแพ้มา 5-0 ในพรีเมียร์ลีกนะครับชนะทางด้านของบริแฮมวูดนะครับใน FA Cup เนี่ย 2-0 แพ้แมนซิตี้ 1-0 ครับแพ้ซาวท์แฮมตัน 2-0 ชนะทางด้านของลีดส์ยูไนเต็ด 3ประตูต่อ0นะครับทางด้านของวูลฟ์แฮมตันครับ6นัดหลังสุดเนี่ยชนะ3แพ้3นะครับไม่มีเสมอเลยนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยฟอร์มดีเลยนะครับชนะของด้านของวัตฟอร์ดมา 4-0 ก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้ให้กับคริสตัลพาเลซ 2-0 ครับแพ้เวสต์แฮม 1-0 แพ้อาร์เซนอล 2-1 ครับชนะเลสเตอร์ 2-1 ชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ 2ประตูต่อ0นะครับผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านทางด้านของเอเวอร์ตันนะครับเพิ่งแพ้ให้กับเอสตูเดสลาพาต้ามาเนี่ย 1-0 นะครับชนะบอร์แลมวูดนะครับ 2-0แพ้แมนซิตี้ 1-0 นะครับชนะลีดส์ 3-0 ชนะเบรนท์ฟอร์ดนะครับ 4-1 ใน FA ครับนะครับแล้วก็แพ้กับแอสตันวิลล่า 1-0 นะครับทางด้านของวูลฟ์แฮมป์ตันครับเพิ่งแพ้มา2นัดติดในเกมเยือนนะครับแพ้เวสต์แฮมมา 1-0 แพ้อาร์เซนอล 2-1 นะครับที่เหลือเนี่ยชนะสเปอร์ 2-1 ชนะเบรนท์ฟอร์ด 2-1 ชนะแมนยู 1-0 แล้วก็ชนะไบรตัน1ประตูต่อ0นะครับเรตติ้งวันนี้ครับทั้งคู่ครับ2คะแนนเท่ากันนะครับนัดหน้าเอเวอร์ตันต้องไปเยือนทางด้านของเอสตูเดสนะครับลาพาต้าเนี่ย
อีกครั้งหนึ่งนะครับทางด้านของวูลแฮมตันนะครับต้องเปิดบ้านรับการเยือนของลีดส์ยูไนเต็ดนะครับคะแนนความยากอยู่ที่4เลยนะครับเจ้าบ้านวันนี้เนี่ยที่ลงสนามไม่ได้เนี่ยเป็นทางด้านของก็อดเฟรย์นะครับดิมไลเกรนะครับฟาเบียนเดลรอใช้ความฟิตนะครับมิเชลเคนนี่นะครับก็ลงสนามไม่ได้นะครับทอมเดวิสรอใช้ความฟิตนะครับโยรี่มีนากลับมาแล้วนะครับแต่ยังต้องรอใช้ความฟิตอยู่นะครับทางด้านของวูลแฮมตันวันนี้นะครับรอใช้ความฟิตของโฮเวอร์นะครับแล้วก็เนลสันเซมิโดนะครับที่เหลือเนี่ยลงสนามได้ตามปกตินะครับฟอร์มก็กำลังดีนะครับทางด้านของวัตฟอร์ดแต่เอเวอร์ตันวันนี้นะครับอันดับต่ำกว่าถึง9อันดับนะครับเรียกกันได้ว่าคะแนนห่างกันเนี่ยถึง21คะแนนนะครับแต่วันนี้เอเวอร์ตันอยู่ดีๆมาเปิดราคามาที่ปอนะครับคู่นี้เหล่าร้อยหลามองว่าครับถ้าตามราคาเนี่ยโมเมนตัมอยู่ที่เอเวอร์ตันนะครับแต่วูลแฮมตันเนี่ยฟอร์มดีเหลือเกินนะครับขอตัดสินใจว่าอาจจะต้องรอดูก่อนเตะอีกทีนึงนะครับว่าราคาไหลไปทางไหนถ้าเอเวอร์ตันราคาไหลมาที่ครึ่งลูกเนี่ยน่าจะจิ้มที่เอเวอร์ตันได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ฟันไปก่อนนะครับว่าต่อที่เอเวอร์ตันราคาปอปอครับคู่ที่3นะครับคู่นี้ก็น่าสนใจเช่นกันนะครับลีดส์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านรับการเยือนนอร์ทคัมมินอย่างนอร์ทวิชซิตี้นะครับเตะกัน 3:00 นตรงเช่นกันนะครับที่เอลลอดนะครับ6นัดหลังที่ผ่านมาครับเป็นทางด้านของลีดส์ยูไนเต็ดนะครับถือสถิติที่เหนือกว่าชนะไป3ครั้งนะครับเสมอกัน1ครั้งนอร์ทวิชชนะได้2ครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของลีดส์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนนอร์ทวิชแล้วก็ชนะได้ 2-1 นะครับก่อนหน้านั้นนอร์ทวิชบุกมาเยือนในแชมเปี้ยนชิพนู่นเลยครับปี2019ชนะไป 3-1 ปี2018เป็นลีดส์ยูไนเต็ดนะครับในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยชนะได้ 3-0 ในการไปเยือนที่เหลือในปี2018 Norwich เจ้าบ้านชนะ 2-1 ลีดส์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านชนะ 1-0 เสมอกันในปี2017นะครับ 3-3 ในแชมเปี้ยนชิพนะครับการเดินทางวันนี้231กิโลเมตรนะครับจาก Norwich มาที่ลีดส์ตารางคะแนนครับทางด้านของลีดส์ยูไนเต็ดครับพ้นโซนอันตรายไปแล้วนะครับ28นัด23คะแนนประตูได้เสียลบอยู่35ลูกก็ยังลบอยู่เยอะเช่นกันนะครับทางด้านของลีดส์ยูไนเต็ดอยู่อันดับที่16ทางด้านของนอร์ทวิชอยู่บ้วยนะครับจมบ้วยอยู่นะครับ28นัด17คะแนนเท่านั้นเองนะครับประตูได้เสียในลบถึง44ลูกนะครับเป็น2ทีมที่ประตูได้เสียเนี่ยประตูเสียเนี่ยเกิน60ลูกไปแล้วนะครับเยอะที่สุดนะครับกับคนที่น้อยกว่า60ลูกอย่างนอร์ทวิชเนี่ยอีกทีมนึงเนี่ยลีดส์ยูไนเต็ดเนี่ย64ลูกนะครับทางด้านของนอร์ทวิชเนี่ย61ลูกนะครับประตูเสียนะครับผมผลงาน6นัดหลังของทั้งคู่นะครับแพ้รวดมาเหมือนกันทั้งคู่นะครับ6นัดหลังเนี่ยนัดล่าสุดเนี่ยลีดส์ยูไนเต็ดแพ้แอสตันวิลล่าไป 3-0 นะครับแพ้เลสเตอร์ 1-0 แพ้สเปอร์ 4-0 นะครับแพ้ลิเวอร์พูล 6-0 แพ้แมนยู 4-2 นะครับแล้วก็แพ้ทางด้านของเอเวอร์ตัน3ประตูต่อ0นะครับ6นัดหลังลีดยูไนเต็ดเนี่ยยิงได้แค่2ลูกนะครับโดยยิงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทีมเดียวนะครับที่เหลือเนี่ยแพ้เกม0หมดเลยนะครับทางด้านของนอร์ทวิชนะครับแพ้6นัดรวดเช่นกันนะครับล่าสุดก็แพ้กับเชลซีไป 1-3 แพ้เบรนท์ฟอร์ด 1-3 แพ้ลิเวอร์พูล 2-1 ครับแพ้เซาท์ฮัมตัน 2-0 แพ้ลิเวอร์พูล 3-1 นะครับแล้วก็แพ้ทางด้านของแมนซิตี้4ประตูต่อ0เลยนะครับแต่ก็ยังมียิงได้อยู่บ้านนะครับยิงได้4ลูกนะครับทางด้านของลีดส์ยูไนเต็ดนะครับนับเฉพาะเกมในบ้านเนี่ย6นัดหลังชนะได้แค่นัดเดียวนะครับชนะเบอร์ลี่ 3-1 นัดเดียวนะครับที่เหลือในแพ้5นัดนะครับทางด้านของนอร์ทวิชซิตี้นะครับ6นัดหลังเนี่ยแพ้4นะครับชนะแค่2นัดนะครับที่ชนะเนี่ยชนะทางด้านของวูลแฮมตันนะครับ 1-0 แล้วก็ชนะทางด้านของวัตฟอร์ด 3-0 นะครับที่เหลือในแพ้4นัดนะครับแล้วก็แพ้มา3นัดติดแล้วสำหรับทางด้านของเกมเยือนของ Norwich นะครับเรตติ้งคู่นี้ครับลีดส์ยูไนเต็ดอยู่ที่1คะแนนนะครับ Norwich เนี่ยอยู่ที่4คะแนนเลยนะครับลีดส์ยูไนเต็ดถ้าดิ้นรนนะครับอาจจะรอดนะครับทางด้านของ Norwich เนี่ยเกือบจะไม่รอดแล้วนะครับต้อง3แต้มเท่านั้นนะครับผู้เล่นของลีดส์ยูไนเต็ดครับวันนี้รอเช็คความฟิตเพียบเลยนะครับเฟอร์โป้
ฟิลิปนะครับเฮนเดลเฮนเดนะครับแล้วก็คูเปอร์นะครับโรเบิร์ตนะครับรอเช็คความฟิตทั้งนั้นนะครับทางด้านของนอริสซิตี้นี่ขาดไอด้านะครับโอโมเมมีดีลี่นะครับที่รอเช็คความฟิตอยู่กองหลังอีกคนนึงนะครับก็เป็นทางด้านของไบแรมนะครับที่ยังลงสนามไม่ได้ที่เหลือเนี่ยผู้เล่นที่เหลือผู้เล่นหลักเนี่ยลงสนามได้ตามปกตินะครับทางด้านของนอริชคู่นี้เป็นทางด้านของลีดยูไนเต็ดนะครับต่อมาที่ครึ่งควบลูกนะครับแต่ฟอร์มเนี่ยค่อนข้างจะย่ำแย่นะครับเหล่าร้าหลามองว่าครับนอริชเนี่ยมุมมองที่จะมีตอบมีโต้มีเถียงเนี่ยอาจจะมีเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่นอริชนะครับครึ่งควบลูกครับกันที่คู่ที่4นะครับอยู่ที่เซนต์แมรี่สเตเดียมอุณหภูมิ10องศานะครับคู่นี้เตะกัน3ทุ่มเช่นกันนะครับเซาท์แฮมป์ตันครับเปิดบ้านรับการเยือนของวัตฟอร์ดนะครับคู่นี้นะครับ6นัดหลังเนี่ยสถิติที่เจอกันมาเนี่ยสถิติเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยดีกว่าชัดเจนนะครับชนะ4นัดนะครับเสมอกัน2นัดวัตฟอร์ดยังไม่ชนะทางด้านของเซาท์แฮมป์ตันใน6นัดหลังที่ผ่านมานี้นะครับนัดล่าสุดเป็นเซาท์แฮมป์ตันบุกไปเยือนวัตฟอร์ดแล้วก็ชนะมาได้ 1-0 นะครับที่เหลือในปี2020เซาท์แฮมป์ตันชนะไป 3-1 นะครับปี2019เซาท์แฮมป์ตันชนะ 2-1 เสมอกันในบ้านของวัตฟอร์ดเนี่ย 1-1 นะครับในปี2018เนี่ยเสมอกันในเซาท์แฮมป์ตันนะครับเสมอกันในสนามแห่งนี้นะครับ1ประตูต่อ1ปี2018เช่นกันนะครับใน FA ครับเนี่ยเซาท์แฮมป์ตันชนะไป1ประตูต่อ0นะครับการเดินทางวันนี้จากวัตฟอร์ดมาที่เซาท์แฮมป์ตันนะครับ108กิโลเมตรนะครับตารางคะแนนครับเซาท์แฮมป์ตันอยู่กลางตารางพอดีนะครับ28นั้น35คะแนนครับประตูได้เสียลบอยู่8ลูกนะครับทางด้านของวัตฟอร์ดยังหนีตายอยู่นะครับอยู่อันดับที่19ครับ28นัดมี19คะแนนนะครับประตูได้เสียลบอยู่27ลูกนะครับคะแนนประตูเสียเนี่ยลบ54ลูกนะครับยิงได้27ลูกก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับทางด้านของวัตฟอร์ดทางด้านของซัลตันครับผลงานล่าสุดที่ผ่านมา6นัดหลังเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้2นะครับแต่แพ้2เนี่ยแพ้2นัดติดแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับนิวคาสเซิล 2-1 แพ้แอสตันวิลล่า 4-0 นะครับชนะเวสต์แฮมใน FA คัพนะครับ 3-1 ชนะนอริช 2-0 นะครับชนะเอเวอร์ตัน 2-0 เสมอกับแมนยู 1ประตูต่อ1นะครับทางด้านของวัตฟอร์ดนะครับ6นัดหลังที่ผ่านมาแพ้ถึง4นัดชนะ1นัดเสมอ1นัดนะครับล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับวูฟนะครับ 4-0 แพ้วัตฟอร์ดแพ้ทางด้านของอาร์เซนอลนะครับวัตฟอร์ดเจ้าบ้านแพ้อาร์เซนอล3ประตูต่อ2เสมอกับแมนยู 0-0 นะครับแพ้คริสตัลพาเลซ 4-1 ชนะทางด้านของแอสตันวิลล่า 1-0 นะครับแพ้ไบรตัน2ประตูต่อ0นะครับทางด้านของเซาท์แฮมป์ตันครับนับเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยก็เพิ่งแพ้ให้กับนิวคาสเซิลมานะครับ2ประตูต่อ1ที่เหลือในฟอร์มดีนะครับชนะเวสต์แฮม 3-1 ครับชนะนอริช 2-0 ชนะเอเวอร์ตัน 2-0 เสมอโคเวนทรี 1-1 ใน FA ครับนะครับเสมอกับแมนซิตี้1ประตูต่อ1ทางด้านของวัตฟอร์ดครับพึ่งแพ้ให้กับวูฟมันครับในเกมเยือนเนี่ย6นัดหลังเนี่ยชนะแค่1นัดนะครับเสมอ3นัดแพ้2นัดนะครับหนักไปทางด้านเสมอนะครับทางด้านเกมเยือนของวัตฟอร์ดเสมอกับแมนยู 0-0 ครับชนะทางด้านของแอสตันวิลล่า 1-0 นะครับแพ้เวสต์แฮม 1-0 เสมอเบอร์ลี่ 0-0 เสมอกับนิวคาสเซิล1ประตูต่อ1ครับผลงาน6นัดหลังของวัตฟอร์ดเรตติ้งวันนี้อยู่ที่วัตฟอร์ดยากกว่านะครับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างซัลต์แฮมป์ตันเนี่ยอยู่ที่1คะแนนนะครับเจอทีมท้ายตารางแบบนี้วัตฟอร์ดอยู่ที่2คะแนนนะครับผู้เล่นวันนี้ครับขุมกำลังของเจ้าบ้านเนี่ยรอเช็คความฟิตของอเล็กแมคคาร์ธีนะครับยันโก้นะครับอีกคนนึงก็เป็นเทนล่านะครับที่รอเช็คความฟิตอยู่ทางด้านของวัตฟอร์ดเนี่ยเพียบเลยนะครับทั้งเจ็บทั้งรอเช็คความฟิตนะครับลงสนามไม่ได้เนี่ยอย่างแกเกียนะครับเปโดเฟมิเนียนะครับรอเช็คความฟิตเนี่ยอิสมาอิลซานะครับแล้วก็ทางด้านของอีกองนะครับยังรอเช็คความฟิตอยู่นะครับที่เหลือเนี่ยเป็นเดนนี่โรสเนี่ยก็ยังรอเช็คความฟิตอยู่ผู้เล่นหลักเนี่ยทางด้านของวัตฟอร์ดขาดเยอะกว่านะครับคู่นี้เนี่ยเป็นทางด้านของซอฟแทนตันต่อราคาที่ครึ่งควบลูกนะครับเหล่าร้อยหลังก็มองว่า3แต้มจากวัตฟอร์ดเนี่ยน่าจะไม่ยากแล้วนะครับสำหรับทางด้านของซอฟแทนตันอยู่ที่ว่าจะปิดเกมยังไงนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ต่อไปที่เซาท์แฮมป์ตันครับครึ่งควบลูกครับ
คู่ที่5นะครับคู่นี้ก็น่าสนใจเช่นกันนะครับเวสต์แฮมครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าคู่นี้เตะกัน3ทุ่มตรงครับที่ลอนดอนสเตเดียมอุณหภูมิ11องศานะครับ6นัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเวสต์แฮมเนี่ยชนะได้ถึง4นัดนะครับเสมอกัน2นัดนะครับการเดินทางก็จากเบอร์มิงแฮมนะครับมาที่ลอนดอนเนี่ย168กิโลเมตรล่าสุด2นัดที่เวสต์แฮมไปเยือนแอสตันวิลล่าชนะมานะครับ 4-1 แล้วก็ 3-1 ในบ้านของเวสต์แฮมในปี2020เวสต์แฮมก็ชนะไป2ประตูต่อ1นะครับเสมอกันในบ้านของเวสต์แฮม 1-1 ครับในบ้านของแอสตันวิลล่าปี2019เป็นการเสมอกันนะครับแบบไร้สกอร์นะครับ 0-0 ปี2016ก็ยังเป็นเวสต์แฮมครับชนะได้2ประตูต่อ0ตารางคะแนนนะครับทางด้านของเวสต์แฮมครับมีลุ้นที่จะไปยุโรปในปีหน้านะครับลุ้นอยู่ไกลๆนะครับอยู่อันดับ6ครับ28นัด45คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่11ลูกทางด้านของแอสตันวิลล่านะครับที่มีกูตินโญ่เนี่ยฟอร์มกลับมาสุดยอดแล้วนะครับอยู่อันดับ9ครับขยับขึ้นมาแล้วนะครับ27นัด36คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่3ลูกนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยแพ้มา3นัดติดแล้วนะครับแต่เป็นการแพ้ในเกมเยือนนะครับ3นัดติดแล้วนะครับเพิ่งแพ้กับเซบีย่าในยูโรป้ามันครับ 1-0 แพ้ทางด้านของลิเวอร์พูล 1-0 นะครับแพ้ซาวด์แฮมป์ตัน 3-1 นะครับชนะวูฟนะครับ 1-0 ในบ้านนะครับเสมอกับนิวคาสเซิล 1-1 เสมอกับเลสเตอร์ในการไปเยือน 2-2 นะครับทางด้านของแอสตันวิลล่าครับฟอร์มเนี่ยดีจัดเลยนะครับ3นัดที่ผ่านมาเนี่ยเก็บคลีนชีทได้ไม่พอนะครับชนะแบบสกอร์ห่าง2ลูกทั้งนั้นนะครับล่าสุดชนะลีด 3-0 นะครับชนะซาวด์แฮมป์ตัน 4-0 เลยนะครับชนะไบรตัน 2-0 นะครับที่แพ้เนี่ยแพ้วัตฟอร์ด 1-0 นะครับแพ้นิวคาสเซิล 1-0 เสมอกับลีดยูไนเต็ด 3-3 นะครับผลงาน3นัดหลังเนี่ยดีเยี่ยมเลยครับทางด้านของแอสตันวิลล่าทางด้านของเวสต์แฮมครับนับเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยชนะ4นัดนะครับเสมอ1นัดแพ้1นัดนะครับที่แพ้เนี่ยแพ้ลีดยูไนเต็ดนะครับ 3-2 นัดล่าสุดเนี่ยชนะวูลฟ์แฮมป์ตันมา 1-0 นะครับทางด้านของแอสตันวิลล่าครับนับเฉพาะเกมเยือนเนี่ยชนะ3นัดแพ้3นัดนะครับ2นัดล่าสุดเนี่ยชนะรวดนะครับชนะลีดมา 3-0 ชนะไบรตัน 2-0 เก็บคลีนชีทได้นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยไปเยือนนิวคาสเซิลแพ้มา 1-0 นะครับชนะเอเวอร์ตันอีก 1-0 นะครับที่เหลือก็แพ้แมนยู 1-0 แพ้เบรนท์ฟอร์ด 2-1 นะครับเรตติ้งวันนี้ครับคะแนนความยากอยู่ที่แอสตันวิลล่าครับเวสต์แฮมวันนี้ต้องการแต้มเป็นอย่างมากนะครับวันนี้3คะแนนนะครับนัดหน้าต้องเจอกับเซบีย่านะครับในยูโรป้านะครับคะแนนความยากถึง5คะแนนแล้วก็ต้องไปยันทางด้านของสเปอร์นะครับคะแนนความยากอยู่ที่4คะแนนทางด้านของแอสตันวิลล่านัดนี้4คะแนนนะครับความยากนัดหน้าเจออาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านรับอาร์เซนอลในนัดหน้านะครับผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยขาดหลายคนนะครับยาโมเลนโก้ครับลงสนามไม่ได้รอเช็คฟิตของอองมาน่านะครับโบเว่นนะครับแล้วก็โคฟาวนะครับกองหลังตัวหลักเลยนะครับทางด้านของแอสตันวิลล่านะครับเจอได้ทีเด็ดของกูตินโญ่มาเนี่ยตั้งแต่กูตินโญ่ลงสนามมาเนี่ยโอ้โหเรียกกันว่าขวัญและกำลังใจฟอร์มของทีมเนี่ยดีเยี่ยมเลยนะครับคู่นี้เป็นทางด้านของขุนค้อนครับต่อมาที่ครึ่งลูกกับแอสตันวิลล่านะครับเราร้อยเรามองว่าครับเจ้าบ้านเนี่ยอาจจะต้องฟอร์มทีมที่เจอกับทางด้านของเซบีย่าในนัดหน้านะครับสมาธิก็อาจจะอยู่ในนัดหน้ามากกว่านะครับแต่นัดนี้เนี่ยอาจจะต้องเรียกขวัญและกำลังใจกันมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นให้ต่อที่ขุนค้อนครึ่งลูกครับไปกันที่คู่สุดท้ายของรายการของเราวันนี้ครับอาร์เซนอลครับเจ้าปืนใหญ่เปิดบ้านรับการเยือนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับเตะกัน5ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยที่เอมิเรตส์สเตเดียมครับอุณหภูมิ9องศานะครับท้องฟ้าเนี่ยพยากรณ์อากาศเนี่ยเมฆครึ้มเลยนะครับทางด้านของอาร์เซนอลครับ6นัดหลังที่ผ่านมากับเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยอาร์เซนอลชนะได้3ครั้งนะครับเสมอกัน1ครั้งเลสเตอร์ชนะได้2ครั้งนะครับ2นัดล่าสุดเป็นอาร์เซนอลนะครับชนะได้ทั้ง2นัดชนะในการไปเยือนด้วยนะครับ 2-0 แล้วก็ 3-1 นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเลสเตอร์บุกมาเยือนเอมิเรตส์แห่งนี้นะครับชนะไป1ประตูต่อ0ปี2020ครับเป็นอาร์เซนอลไปเยือนเลสเตอร์ชนะไป 2-0 เสมอกันนะครับในบ้านของอาร์เซนอล 1-1 แล้วก็ปี2019เป็นบ้านของเลสเตอร์ครับชนะไป2ประตูต่อ0นะครับการเดินทางวันนี้ครับจากเลสเตอร์มาลอนดอน138กิโลเมตรนะครับตารางคะแนนครับอาร์เซนอลอยู่อันดับ5นะครับก็ยังมีลุ้นไปยุโรปในปีหน้าอยู่นะครับ25นัดมี48คะแนนครับประตูได้เสียบวกอยู่12ลูกทางด้านของเลสเตอร์ครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่12นะครับ25นัดนะครับ
33คะแนนประตูได้เสียลบอยู่3ลูกนะครับแข่งจำนวนนัดเท่ากันนะครับแล้วก็แข่งน้อยกว่าชาวบ้านเขา3นัดเลยครับของทั้ง2ทีมเนี่ยผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับ6นัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของเจ้าบ้านอาร์เซนอลชนะ4เสมอ1แพ้1นะครับล่าสุดเนี่ยชนะทางด้านของวัตฟอร์ดไป 3-2 นะครับที่เหลือเนี่ยชนะวูฟ 2-1 ชนะเบรนท์ฟอร์ด 2-1 ชนะวูฟในการไปเยือนเนี่ย 1-0 นะครับแล้วก็เสมอเบอร์ลี่ 0-0 แพ้ลิเวอร์พูล 2-0 นะครับล่าสุดที่ชนะเนี่ยชนะสกอร์ห่างแค่1ลูกเท่านั้นเองนะครับทางด้านของอาร์เซนอลทางด้านของเลสเตอร์ครับ6นัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มดีเลยนะครับชนะถึง5นัดนะครับแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านชนะแลนด์ในบอลยุโรปไปนะครับ2ประตูต่อ0ชนะลีด 1-0 นะครับไปเยือนเบอร์ลี่ชนะ 2-0 ไปเยือนแลนเดอร์นะครับชนะ 3-1 แพ้วูฟแฮมป์ตันครับ 2-1 ชนะแลนเดอร์ในบ้านนะครับ4ประตูต่อ1ผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านทางด้านของอาร์เซนอลนะครับชนะ3เสมอ1แพ้2นะครับล่าสุด2นัดเนี่ยชนะทางด้านของวูฟแล้วก็เบรนท์ฟอร์ดสกอร์เดียวกันนะครับ2ประตูต่อ1เสมอเบอร์ลี่ 0-0 ครับแพ้ลิเวอร์พูล 2-0 แพ้ซิตี้ 2-1 นะครับชนะซันเดอร์แลนด์5ประตูต่อ1เลยนะครับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ครับนับเฉพาะเกมเยือนเนี่ยผลงานดีมาแล้วนะครับ2นัดล่าสุดเนี่ยชนะเบอร์ลี่ 2-0 ชนะแรนเดอร์นะครับ 3-1 นะครับที่เหลือเนี่ยตอนนั้นเนี่ยฟอร์มย่ำแย่ไปนะครับแพ้ถึง4นัดติดนะครับแพ้วูฟ 2-1 แพ้ลิเวอร์พูล 2-0 ครับแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 4-1 แล้วก็แพ้แมนซิตี้ถึง6ประตูต่อ3นะครับเรตติ้งวันนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านอยู่ที่3คะแนนนะครับเลสเตอร์ซิตี้อยู่ที่4คะแนนนัดหน้าอาร์เซนอลเจอลิเวอร์พูลครับนัดหน้าเลสเตอร์ไปเยือนแลนด์นะครับในบอลยุโรปผู้เล่นวันนี้ครับอาร์เซนอลขาดกำลังหลักตัวทำเกมอย่างสมิธโรนะครับแล้วก็กองหลังนะครับแบ็คขวาอย่างโทมิยาสุนะครับที่ลงสนามไม่ได้นะครับทางด้านของเลสเตอร์วันนี้รอเช็คความฟิตของเจมี่วาร์ดี้นะครับจอห์นนี่อีแวนนะครับเปเรร่าอีกคนหนึ่งก็เป็นคาสเซนเย่นะครับที่รอเช็คความฟิตอยู่นะครับโฟฟาน่ากลับมาแล้วนะครับแต่ยังมีชื่อเป็นสำรองอยู่นะครับคู่นี้เหล่าร้อยหลามองว่าเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอาร์เซนอลเนี่ยต่อที่ครึ่งควบลูกเลยนะครับเลสเตอร์นัดหน้าเจอแลนเดอร์ในบ้านเนี่ยก็ไม่มีอะไรยากแล้วนะครับแค่เสมอก็เข้ารอบนะครับทางด้านของอาร์เซนอลเนี่ยต้องเก็บตัวที่จะเจอกับทางด้านของลิเวอร์พูลแล้วก็ขาดตัวหลักอย่างสมิธโรว์นะครับที่ตัวทำเกมเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับปิดท้ายรายการกันที่รองที่เลสเตอร์ซิตี้ครับครึ่งควบลูกครับครบจบทั้ง6คู่เลยนะครับทางด้านของพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้ไปดูกันที่บทสรุปกันก่อนนะครับคู่แรกนะครับให้รองที่นิวคาสเซิลนะครับลูกครึ่งนะครับคู่ที่2ต่อที่เวสต์แฮมครับครึ่งลูกนะครับคู่3ต่อที่เอเวอร์ตันนะครับเพราะราคามันสวิงมาที่เอเวอร์ตันนะครับปอนะครับคู่ที่4ต่อที่เซาท์แฮมป์ตันนะครับน่าจะกินขาดกันนะครับคู่นี้นะครับเซาท์แฮมป์ตันครึ่งควบลูกนะครับคู่ที่5นะครับรองที่นอร์ลิชซิตี้นะครับครึ่งควบลูกนะครับคู่สุดท้ายก็รองที่เลสเตอร์ซิตี้นะครับครึ่งควบลูกเช่นกันนะครับครบจบทั้ง6คู่วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเช่นเคยนะครับแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ทุกวันแบบนี้กับเหล่าร้อยหลานนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ